ครับกับเข้าสู่ช่วงทางรายการกับช่วง Open Box นะครับแน่นอนนะฮะเป็นช่วงที่เราจะนำอุปกรณ์ IT มาเสิร์ฟกับคุณผู้ชมให้เห็นกันจ๋าๆไปเลยครับ yeah. วันนี้ผมจะแนะนำอะไรครับปอกโอ้โห PC นะครับยังกล้ามารีวิวหรอครับเนี่ยทำไมล่ะครับปอกเขาไประดับนู่นกันแล้วแท็บโลแท็บเล็ตมือถืออย่างน้อยเนี่ยก็ประมาณ 2-4% นะครับต่อเนื่องทุกปีนะดีครับว่ากันไปตัวนี้ยังไง PC ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าในส่วนของการใช้งานเนี่ยเน้นเรื่องของการใช้งานในส่วนของสำนักงานออฟฟิศครับเพราะจริงๆในส่วนของสำนักงานออฟฟิศปอกยังเห็นไหมว่าเขาสั่งซื้อ PC กันนะมีการปรับเปลี่ยนด้วยก็มีนะครับหน่วยงานรัฐก็ใช้อยู่นะครับซึ่งวันนี้ผมแนะนำในส่วนของ PC สำหรับการใช้ในองค์กรธุรกิจนะครับชื่อว่า SP280G1 นะครับก็คือตัวนี้หน้าตาหรือความแตกต่างเป็นไงมันออกเป็นบิสเนสจริงๆไหมออกเป็นคล้ายๆกับ workstation คล้ายๆอะไรเงี้ยมีสีนี่ดำสมุนเลยนะครับผมแต่ว่าสเปคภายในของเขาเป็นยังไงเราไปชมก่อนเลยครับครับเป็นไงครับเห็นสเปคแล้วก็ดูก็เป็นอลังนิดๆ i3 นะสบายนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่ผมบอกว่าทำไมถึงเหมาะกับหน่วยงานราชการเพราะผมเชื่อว่าบก.คงเคยจำพอร์ตพวกนี้ได้พอร์ตพวกนี้ผมว่าเด็กๆรุ่นใหม่แทบจะไม่รู้จักกันแล้วครับผมเวลาเราไปใช้พอร์ตอะไรครับบก.โอ้ PS2 ยังอยู่ยังมีนะเด็กๆหลายคน PS2 คืออะไรพอร์ตนี้ไปซื้อใน PC ตามร้านทั่วไปไม่มีแล้วนะมันคืออะไรครับมันคือพอร์ตที่ใช้กับพวกเมาส์คีย์บอร์ดสมัยเก่าเมาส์สมัยเก่านะครับชิ้นต้องบอกว่ายังมีนะในส่วนของ TUR บางที่นะยังต้องมีระบุไว้นะนะครับอีกพอร์ตนึงครับบก.ซีเรียลพอร์ตพอซีเรียลมันทำอะไรเนี่ยกินอร่อยเลยเนี่ยใส่นมพอร์ตนี้จะมีขาจำนวนพินเนี่ย9ขาครับส่วนมากใช้ในพอร์ตพวกอนุกรมที่ในส่วนการคอนโทรลอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมบางครั้งเครื่องจักรบางครั้งจะเป็นอะไรครับสแกนบาร์โค้ดสมัยก่อนก็ใช้ซีเรียลนะโอ้โหครับผมและพอร์ตอีกพอร์ตนึงต้องจำได้กันแน่นอนบก.ต้องตาไหลนะพอร์ตพาราเรลนะยังมีอ่ะยังมีเพราะบางหน่วยงานยังใช้อยู่ในเรื่องของ print.matrix ผมอยากเจอหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับจะเรียกไปรีวิวแต่ละคนเลยนะจริงๆนะครับท่านผู้ชมก็คือในส่วนของพอร์ตพวกนี้จริงๆสมัยก่อนมีสมัยก่อนมันเกือบ20ปีแล้วมั้งคือจริงๆบางครั้งเนี่ยเราใช้ในเรื่องของ printer ที่เป็น .matrix ขนาดใหญ่ไงเรียกได้ว่าเขาเผื่อไว้ให้นะครับผมซึ่งต้องบอกว่านี่แหละครับคือใช้งานในหน่วยงานราชการบางทีน้องๆเนี่ยยังไม่รู้เอ๊ะพี่ครับพอร์ตหน้าตาแบบนี้มันใช้อะไรผมว่าน่าจะเอาไปแบบว่าศึกษาเลยนะว่าในพิพิธภัณฑ์เด็กมาเดินดูนี่พอร์ตเลยจ้าเนี่ยนะครับและด้านในภายในของเขาก็ใช้ย่อยนะรองรับการอัปเกรดฮาร์ดดิสก์ได้นะครับ2รูปนะครับก็คือรูปละ 1TB นะครับสามารถใส่ได้ก็มีออปชันใส่เข้าไปนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัว CPU เห็นไหมการออกแบบเฉพาะตัวนี้ก็เน้นการใช้งานนานนะครับและการอัปเกรดได้แรมสามารถรองรับถึง 16GB นะครับบก.ฮาร์ดดิสก์อัปเกรดได้ถึง 2TB ครับแต่ที่สำคัญ power supply หรือใช้พลังงานเนี่ยเพียงแค่180 วัตต์ก็ประหยัดไปเยอะใช่นะครับคืออย่างเงี้ยต้องบอกว่าหน่วยงานเดสก์ท็อปทั่วไปหรือ PC ทั่วไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปซื้อคอมประกอบมาครับไปดูคอมที่แบบตามร้านทั่วไปเนี่ยปัญหาที่เจอคือ power supply ขนาดใหญ่กินพลังงานใช่ครับตัวนี้ก็ประหยัดพลังงานด้วยแถมตัวนี้นะครับต้องบอกว่าวารันตี3ปีออนไซต์3ปีเลยนะครับซื้อไฟไม่ผิดหวังเผื่อว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหา3ปีก็ใช่ครับก็ไปสามารถไปที่ติดต่อที่ทางหน่วยงานหรือราชการเนี่ยก็คือสามารถเข้าไปสวิตช์ได้ด้วยครับผมนะครับนี่ก็คือตัวนี้แต่อีกอย่างนึงครับที่บางครั้งเนี่ยคนสนมากชอบถามทำไมฮะอัปเกรดตรงเนี้ยอัปเกรดได้มั้ยประกันเติมลงเติมแรมอะไรได้มั้ยจ๊ะได้มั้ยผิดประกันหมดประกันมั้ยโอ้โหไม่นะครับแต่ว่าต้องออกแบบมาต้องบอกก่อนว่าถ้าสมมุติตอนนี้ไม่มีกราฟิกการ์ดอยากจะเพิ่มกราฟิกสามารถเพิ่มได้เพียงแต่ว่าตัวนี้จะต้องลองดูว่าในส่วนของมีในเว็บไซต์ของเขาก็จะบอกว่าคู่มือเลยว่าตัวเนี้ยรองรับกราฟิกขนาดไหนสามารถเพิ่มได้ขนาดไหนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราควรจะต้องเข้าไปศึกษาด้วยเหมือนกันศึกษาก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ดีแบบโอ้โหจัดไปเลยครับครับเอาละครับนี่ก็คือDesktop PC ที่เรามาเปิดกล่องกันในวันนี้ครับกับ SP280G1 ครับถ้าเกิดท่านใดมีคำแนะนำติชมรายการเชิญได้ที่แฟนเพจที่อยู่ด้านล่างนี้ครับอย่าลืมติดตามชมพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเดิมว่า 3:00 น 4:00 น 5:00 น นะครับทางช่อง M-Cord Fabry หมายเลข14ระบบเคเบิลระดับเทียมหมายเลข24นะครับวันนี้พวกเรา2คนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ